ัดตรงนี้เลยนะเดี๋ยวจะลองตัดเดี๋ยวลองตัดซิลูกชอบกรอบอ่ะชอบกรอบหวานสวยจริงนะน้องสาวผิวขาวมันกับผลแตงโรงครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อมาเที่ยวที่อินโชฟาซึ่งเป็นฟาร์มเมรอนนั่นเองนะคะนี่นะคะด้านข้างนี่ก็จะเป็นทิวทัศน์สวยงามมากเดี๋ยวเราไปชมเมลอนกันดีกว่าไปลูกเต๋อเร็วคุณแม่นะคะกับน้องอินนะคะเจ้าของฟาร์มนะคะของอินโตฟาร์มนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณอินจะพาน้องเต๋อไปดูฟาร์มเมลอนนะคะด้านในใช่ไหมไปตัดเมลอนโอ้ไปดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินไปคุยไปกันเลยดีกว่านะคะคุณอินปลูกเมลอนนี่ใช้เวลาในการปลูกนานไหมคะก็ต่อหนึ่งขอบต่อหนึ่งรอบก็ประมาณ3เดือนค่ะพักดินด้วยอะไรด้วยก็ถึงจะได้1ผลผลิตคือจริงๆที่เนี่ยมันจะมีประมาณ40โรงเรือนเราก็จะหมุนก็คือเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆคือโรงเรือนก็ได้พักด้วยแล้วก็มีผลผลิตต่อเนื่องด้วยมีทั้งหมดกี่ไร่อะคะคุณอิน90ค่ะโอ้มีน้องม้า2ตัวด้วยมีน้องม้าด้วยนะคะพี่เต๋อคุณอินปลูกข้าวเองเลยหรือเปล่าคะไม่ค่ะที่นี่ทำเฉพาะฟาร์มเมลอนอย่างเดียวค่ะทำเฉพาะฟาร์มเมลอนอย่างเดียวเลยแล้วก็ปลูกพืชอื่นเป็นพืชรองเช่นฟักทองมะเดื่อฝรั่งมะม่วงกล้วยหอมที่เห็นคุณแม่เห็นด้านในแล้วนะคะเยอะมากเลยค่ะเคยบ้างไม่แม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยจริงเหรอเคยเห็นแค่ครั้งเดียวแล้วก็ดูไปแล้วแสดงว่าอย่างนั้นก็เคยเห็นรูปแต่จะช่วงที่ปลูกเมลอนเนี่ยจะร้อนจะร้อนเพราะว่าเมลอนเขาต้องการแสงแดดที่มากพอสมควรจริงๆจะให้นักท่องเที่ยวเอารถเข้ามาค่ะโดยปกติแล้วทุกคนจะเอารถเข้ามาเพราะว่ามันร้อนบ้านเราแต่เราว่าเราเดินออกกำลังกายปั่นจักรยานแล้วก็มาจอดตรงนี้ได้หรือไม่บางคนไม่จอดก็วนดูอย่างเดียวบางทีมีผู้สูงอายุเงี้ยค่ะก็วนดูอย่างเดียวคุณแม่พี่เต๋อแล้วก็น้องอินนะคะเรามาอยู่ที่ฟาร์มเมลอนตรงนี้แล้วนะคะใช่ถึงแปลงปลูกแล้วถึงแปลงปลูกเราจะทราบได้ไงคะคุณเอ็นว่าผลไหนสุกผลไหนไม่สุกคะค่ะอย่างอันนี้เมลอนมันเป็นพืชนับวันเมลอนเป็นพืชนับวันเราจะปลูกตั้งแต่ต้นกล้าซึ่งเดี๋ยวจะให้น้องปลูกแต่วันนี้กล้าที่ปลูกได้เป็นกล้าฟักทองซึ่งระยะการปลูกเท่ากันเป็นฟักทองบัตเตอร์นัทสควอชเป็นตัวที่กำลังนิยมในตลาดซึ่งที่ฟาร์มจะทำสองตัวคือเมลอนกับฟักทองเป็นต้นกล้าพอเอากล้ามาลงเนี่ยค่ะคือใช้เวลา25วันมันจะติดดอกพอติดดอกเนี่ยลูกเราจะผสมก็คือเอาตัวผู้กับตัวเมียมาผสมกันเพราะมันอยู่ในโรงเรือนปิดแบบเนี้ยมันไม่สามารถแมลงเข้าได้ฉะนั้นมันก็จะไม่ทำการผสมเองฉะนั้นเราก็ต้องผสมเกสรให้เขาหลังจากผสมเกสรเราก็จะคัดไว้แค่ลูกเดียวเราผสมวิธีการผสมยังไงคะคุณเอเดี๋ยวต้องไปดูโรงอื่นโรงนี้มันจะไม่มีให้เราดูมันจะมีดอกที่เป็นเกสรตัวผู้กับตัวเมียเราจับผสมกันแล้วเราก็จะเอาไว้เนี่ยหนึ่งลูกเท่านั้นที่เหลือตัดทิ้งอ๋อคือลำต้นหนึ่งก็คือให้ผลแค่หนึ่งลูกใช่มันจะออกประมาณ 3-4 ลูกเราจะเลือกไว้ที่สวยที่สุดแค่ลูกเดียวพอลูกเดียวเนี่ยวิธีแก่เนี่ยคือเรานับหลังจากผสมเนี่ยใช้เวลา45วันซึ่งโรงเรือนเนี้ยจะตัดวันที่14เดือนนี้ใช่ที่จะถึงไม่กี่วันวันนี้วันที่12อีก2วันใช่ก็เหลือแค่2วันแต่จริงๆอ่ะคือมันบวกลบยิ่งฤดูร้อนแบบนี้อันนี้ร้อนมากมันเร่งอัตราการเร่งคือสุกง่ายฉะนั้นเนี่ยถามว่าอันนี้สุกยังสุกแล้วอันนี้เป็นผลสีเขียวหรือสีส้มคะสีเขียวค่ะสีเขียวเมื่อกี้น้องเต๋อถามว่าดูยังไงว่าแก่1นับวัน2คั่วตรงนี้ค่ะมันจะแตกแบบนี้อ๋อแต่เป็นลายเส้นเหรอใช่เป็นลายเส้นแบบนี้เลยค่ะซึ่งผลอ่อนธรรมดามันจะลายเส้นมันจะไม่โอบขึ้นไปที่คอแบบนี้แบบนี้จะไม่โอบวิธีเลือกอะค่ะเราเลือกเห็นไหมคะว่าเนี่ยมันจะเหมือนกันนี่ก็ตัดได้แล้วใช่แล้วเวลาตัดมาแสดงว่าผลนี้ต้องอ่อนแน่เลยเพราะยังไม่ขึ้นด้วยความที่เขาลูกเล็กอะค่ะอันนี้อาจจะต้องคัดเป็น Bซึ่งเราต้องมาคัดอีกทีหนึ่งมีทั้ง A และ B ในโรงเรือนเดียวโรงเรือนนี้จะปลูกประมาณ460-470อ่ะบางทีอาจจะเหลือแค่400ลูกที่ใช้ได้ที่เป็น A ประมาณ400กว่าต้นใช่แต่จะเหลือประมาณ400วิธีตัดนะครับค่ะอันนี้เขาจะเรียกว่าซามูไรพี่เต๋อตัดตรงนี้เลยนะพี่เต๋อจะลองตัดพี่เต๋อลองตัดสิลูกนั่นแหละแล้วก็เนี่ยค่ะส่วนมากกิจกรรมที่เราทำกันในฟาร์มก็จะมีแค่นี้เลยแต่หลังๆคือด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนมากไว้ไหนเอ่ยคุณอีถือได้เลยค่ะถือได้เลยนี่นะคะ1ลูกพร้อมที่จะไปนำไปจำหน่ายได้แล้วนะคะใช่ลูกนี้ประมาณกี่โลครับต้องดูประมาณกี่โลประมาณ2โลได้มั้งคะเนี่ยใช่ประมาณโล9 2โลอะค่ะ oh. เอาไปเนี่ยเราก็ต้องไปทำความสะอาดเพราะช่วงเนี้ยเขาจะคัน oh. ใช่ไปทำความสะอาดก่อนวิธีทำความสะอาดก็เอาผ้าเช็ดให้สะอาด
นี่ค่ะนี่คือแก่ผลสมบูรณ์แล้วเวลานั้นเราก็จะไปแต่งสมุไรกันให้สวยงามคือแบบนี้ก็จะดูยาวไปก็คือต้องตัดใช่ให้มันพอดีค่ะเนี่ยแบบนี้โซนตรงนี้เขาจะเรียกซามูไรนะคะใช่แบบนี้ค่ะถ้าไปญี่ปุ่นนะคะหิ้วแบบนี้ได้ครับหรือจะถือแบบนั้นก็ได้ถ้าไปญี่ปุ่นนะคะถ้าเป็นเมลอนแบบนี้จะมีราคาเพราะยังมีซามูไรอยู่ก็จะมี2เกรดถ้าตัดสุกปุ๊บราคาจะหายแล้วถ้าอย่างนี้ราคาจะแตกต่างกันเยอะไหมคะคุณอีไม่ค่ะอันนี้ก็กิโลละ120สำหรับที่ฟาร์มเพราะบีเราไม่ขายอยู่แล้วเราเอาไปแปรรูปเพราะที่นี่ทำขนมเยอะนี่เราตัดเรียบร้อยแล้วโรงเรือนหนึ่งนะคะจะปลูกได้ประมาณ400กว่าต้นใช่ค่ะอันนี้พร้อมตัดนะคะพร้อมตัดค่ะเล็กใหญ่ก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ก็เหมือนกับคนที่มีลูกแฝดอย่างเงี้ยค่ะเด็กคนนึงอาจจะแข็งแรงคนนึงอาจจะไม่แข็งแรงเมลอนก็เหมือนกันฉะนั้นหลุมที่ว่างๆเนี่ยคือหลุมที่เขาตายไปฉะนั้นเมลอนไม่ได้ปลูกง่ายค่ะปลูกยากและยิ่งสภาพอากาศที่มันร้อนๆฝนๆแบบนี้มันยิ่งปลูกยากเมลอนส่วนมากอากาศเขาจะชอบอากาศแบบไหนเสถียรค่ะเสถียรร้อนก็ร้อนไปเลยแต่มีแดดดีที่สุดค่ะแต่ใบนี้ห้ามโดนเลยนะคะจะคันมากสำหรับคนที่แพ้เราเข้าโรงเนี้ยแล้วเราไม่สามารถเข้าโรงที่มันเด็กกว่านี้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะพาน้องเต๋อไปดูวิธีการผสมพี่เขาผสมแกสอนอยู่ไปดูกันไปดูกันค่ะน้องๆตามมาเลยเดี๋ยวไปดูพี่เต๋อปลูกต้นเมลอนกันดีกว่านะคะนี่ค่ะคุณอินเอาต้นเมลอนมาให้น้องเต๋อทดลองปลูกนะคะอันนี้ตามที่พี่แจ้งวันนี้ก้าเมลอนโตไม่ทันเป็นก้าฟักทองบัตเตอร์นัทสคอร์สเดี๋ยวเราขึ้นไปดูผลกันข้างบนว่ามันเป็นยังไงบัตเตอร์นัทสคอร์สเนี่ยข้อดีของเขาคืออร่อยทานง่ายหวานกว่าฟักทองบ้านเรากิโลกรัมละ100บาทผลมันเป็นแบบไหนคะคุณอินเป็นลูกเหมือนน้ำเต้าเลยค่ะอยู่ด้านหน้าใช่ที่นี่คุณแม่ถามว่าต้นอะไรอ๋อนี่นะคะนี่คือลำต้นก้านะคะทุกอย่างเหมือนเมลอนหมดเลยค่ะมีใบจริงใบเลี้ยงเหมือนกันหมดวิธีการปลูกวิธีการดูแลแต่เพียงแค่ว่าบัตเตอร์นัทเนี่ยข้อดีของเขาคือเขาไม่ต้องทำหวานเขาไม่ต้องการความหวานเหมือนเมลอนคือเขาหวานด้วยตัวของเขาเองเพราะเขาคือผักชนิดหนึ่งนะคะเวลาปลูกนะลูกเห็นปะรากเขาจะเยอะมากเลยอันนี้คือเราเพาะไว้ทั้งหมด13วันเวลาปลูกอย่างนี้เสร็จแล้วปลูกอย่างนี้เสร็จเราก็ไปลงที่ฟาร์มเลยใช่ไหมคะคุณธรรมดาอันนี้ของอินลงแปลงดินแต่อันนี้ให้น้องเต๋อเอากลับบ้านให้น้องเต๋อเอากลับไปดูแลต่อนะครับขอบคุณจะได้เอาฟักทองไปกินขอบคุณพี่อินยังลูกครับโอ้พี่เต๋อชอบเลยนี่นะครับไปถึงบ้านอร่อยมากลูกเอาไปนึ่งเอาไปนึ่งแล้วกินสดผลสดมันได้ไหมคะใช่ไม่ได้ค่ะต้องเอาไปนึ่งไปนึ่งแล้วก็เอาไปประกอบอาหารเดี๋ยวขึ้นไปดูตรงหน้าร้านค่ะเดี๋ยวจะเอารูปให้ดูว่าจริงๆแล้วเขาอร่อยมากแล้วก็ขายดีมากเป็นอีกตัวนึงที่ขายดีตัวนี้เดี๋ยวหนูเอาไปรดน้ำต่อนะครับแล้วเดี๋ยวอัปเดตกันว่ารอดไหมเมื่อกี้วันจะรอดว่ารอดไหมเอาไว้ไว้ค่ะผ่าใส่ใส่นี่ไว้ใส่ทั้งไว้อย่าถือขึ้นคือธรรมดาเนี่ยถ้าเราเข้าโรงอันนี้นะมันจะแฉะนิดนึงนะครับถ้าเราเข้าโรงที่มันโตๆอย่างนั้นแล้วเราจะไม่ค่อยเข้าโรงเด็กๆกันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อินให้เข้าพี่อินอนุญาตให้เข้าโรงเด็กนะคะโรงผสมเกสรใช่ไหมคะคุณอินใช่อันนี้เป็นดอกตัวผู้ผู้เก่งมากดูไงตัวผู้แต่ละไม่รู้อ่ะถ้าอย่างนี้เป็นดอกตัวเมียอ๋อมีเกสรมีกระป๋อค่ะยังไงนี่ไงกระป๋อนะคะเป็นแล้ววิธีเราผสมนะตัวผู้จะไม่มีกระป๋อนะคะน้องๆมีวิธีการมาเรียนรู้เกสรกันก่อนใช่อะไรคือกระป๋ออันนี้คือตัวที่เกิดลูกไงครับเนี่ยเดี๋ยวพอโตอนาคตตัวขึ้นมันก็จะตัวใหญ่ตัวเมียไงลูกตัวใหญ่ขึ้นเหมือนที่เราไปตัดเมื่อกี้นี้วิธีนะครับจับดอกอย่างนี้นะครับแล้วค่อยๆหมุนออกจริงเหรอนี่มาเป็นผู้กันแล้วนี่ไงเติมค่อยๆหมุนออกไงลูกได้ไหมได้แต่ไม่ได้ไม่ใช่ลูกอันนี้ทิ้งเลยนี่ต้องค่อยๆเหมือนที่คุณแม่ทำเราได้ผู้กันแล้วอันนี้คือจะมีละอองเกสรสีเหลืองๆเห็นไหมครับวิธีทำก็คือเราก็จะเอาตัวนี้นะครับมาวนแบบนี้นี่ให้ละอองสีเหลืองที่ติดอยู่ที่อันนี้ไปติดอยู่ที่อันนี้นี่แล้วมันก็จะเป็นลูกเหมือนที่เต๋อเห็นพี่เต๋อลองทำพี่เต๋อลองทำสิลูกหมุน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 ยังไงหมุนพี่เต๋อตอนนี้พี่เต๋อกำลังเรียนรู้เกสรตรงนี้หมุนลูกหมุน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 ให้มันติดถ้าเราหมุนไม่กลมมันจะเบี้ยวเอาลูกใช่ไหมคะใช่ค่ะฉะนั้นเราถึงต้องไว้ต้นหนึ่งประมาณ4ลูกเพื่อที่เราจะเอามาเลือกเพราะบางทีเนี่ยจังหวะเราอาจจะทำเบี้ยวเนี่ยค่ะเราก็ถึงต้องไว้4ลูกอันนี้ลูกที่1ผสมนี่ลูกที่1ผสมไปแล้วหลายวันละนี่ผสมเมื่อวานอย่างเงี้ยค่ะผสมเมื่อวานแบบนี้แล้วอันนี้น้องเต๋อผสมวันนี้เราต้องมาคัดอีกทีใช่ไหมใช่พอ4ลูกปุ๊บเราก็จะปล่อยให้เขาโตแล้วเราก็จะคัดให้เหลือลูกเดียวแล้ว
อันนี้คือตัวแคปที่ลูกที่สวยสวยงามที่สุดใช่ไหมคะหรือว่าสมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดอ๋อแล้วอ๋อถ้าไม่สมบูรณ์คือเราเด็ดออกเลยใช่ไหมเด็ดทิ้งค่ะแกะลองแกะใหม่พี่เต๋อชอบเล่นเลยนะคะแกะมือเบานั้นเนี่ยผู้ใหญ่บางคนยังแกะไม่ได้เลยลูกเห็นไหมค่อยๆหมุนลูกนั่นล่ะค่อยๆหมุนเราก็เอามาผสมอ่ะพี่เต๋อลองหาดอกไม้โอเคพี่เต๋อจับเองเลยตอนนี้นะคะพี่อินสอนพี่เต๋อนะคะผสมเกสรนะคะผสมเกสรเมลอนอยู่นะคะน้องๆหมุนให้กลมๆติพี่เต๋อให้ทั่วๆลูกนั่นแหละสองลูกนี้โตเดี๋ยวจะส่งลูกไปให้พี่เต๋อดูว่าพี่เต๋อเป็นคนผสมต้นแรกสองต้นนี้สวยจริงนะน้องสาวผิวขาวเหมือนกับผลแตงร่มใบทำบุญเดี๋ยวพี่เต๋อกับน้องอินนะคะจะมาให้อาหารปลาพี่เต๋อรู้ไหมว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอาไว้ทำอะไรอันนี้ไม่ทำอะไรเอาไว้วางนกถูกต้องเป็นคอนกยืนจะเคยเห็นอยู่อันนี้เคยเห็นใช่ไหมครับมาพี่เต๋อมาอุ้ยเลี้ยงนกเยอะเลยเหรอคะคุณอินใช่ค่ะให้เลยครับเลี้ยงขายหรือว่าเลี้ยงแฟนชอบจ้ะโอ้ยมารอพี่เต๋อเต็มเลยปลาอะไรปลาคาร์ฟหรอปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะมันมีปลานิลค่ะปลานิลมันเกิดลูกเองให้หมดถังเนี่ยแหละครับฮะเดี๋ยวมันก็มาอีกจริงเหรอมันไปกินอาหารนกอยู่มันเลยไม่มาเห็นปะโอ้โหเยอะเลยค่ะตอนนี้พี่เต๋อนะคะให้อาหารปลาคาร์ฟอยู่นะคะซึ่งในบ่อนี้จะมีทั้งปลาคาร์ฟปลานิลนะคะเยอะมากเมื่อกี้แม่เห็นปลาสีเงินด้วยนะคะแล้วก็นกแก้วมาคอชื่ออะไรครับน้องมาตังค่ะน้องมาตังนะคะเห็นไปบ่อยในเพจค่ะเดี๋ยวให้ดูน้องบินไหมสวยมากเลยดูน้องบินนะเอาเลยพี่ตังไปเลยนะคะคนเก่งของแม่ไปเลยเธอได้นะบินอ้าวมาตังไปไหนอ่ะมาตังวันนี้แล้วโอ้โหเก่งมากค่ะเก่งมากเลยอะค่ะเจ็บเขาเจ็บนะเจ็บเหรอลูกเขานี่เขาฝนแล้วนะไม่เจ็บนะเมื่อกี้พี่เต๋อเจ็บไหมลูกเจ็บนิดนิดอ่ะเจ็บนิดเหมือนเดี่ยวเลยอ่ะเหมือนพวกแต่เดี่ยวเขาเล็บจะเจ็บกว่าค่ะอันนี้เขาจะเป็นแบบคือแบบว่าเราต้องใช้ถุงมือเขาหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องค่ะเพราะเขาเนี่ยโดนคอนฝนจนแบบเล็บเขาก็ไม่เหลือแล้วนะคะพี่เต๋ออยากจับใช่ไหมลองจับลองรูปน้องขออ๋อเราอยากจับอย่างนี้ได้นั่งแล้วก็ใส่หมวกใช่ไหมลูกพี่เต๋อเคยแล้วเคยแล้วเพราะว่าพี่เต๋อคุณแม่ถ่ายภาพไว้ปกติที่นี่จะไม่ได้เปิดให้เข้าแต่ว่าพอดีวันนี้อาเต๋าอยู่เลยจะให้พี่เต๋อเข้าไปครับพี่เต๋อมาดูนกนะคะกับอาเต๋าอาเต๋าใช่ปะคะนี่นะคะกับอาเต๋าอยู่นะคะเลิฟเบิร์ดนะคะสายพันธุ์เลิฟเบิร์ดโอ้เสียงไม่ค่อยให้จับเสียงใช้ได้ห่วงตัวค่อนข้างห่วงตัวป่ะคะปกติเล่นครับแต่ว่าถ้าคนแปลกหน้าเลี้ยงแต่ลูกป้อนค่ะแต่ว่ามันเยอะจัดที่บ้านก็เลยต้องเอามาไว้ที่นี่บ้านนี่ไงมาแล้วเต่าจับให้แล้วลูกโอ้ชัวร์เลยอ่ะอารมณ์ไม่ดีเลยพันอะไรอะคะคุณเต๋าเลเบิร์ดส่วนมากจะเป็นเลเบิร์ดค่ะนี่จะเป็นค็อกคาเทลนี่อ๋อที่เราเคยเรียนเคยเรียนไหมครับเราเคยเรียนใน Beautiful Bird อะอ๋อเคยไปถ่าย Beautiful Bird เหรอคะหรือว่าอันนี้คือค็อกคาเทลหุ้ยสีสวยมากเลยอะว้าวเดี๋ยวเราไปส่วนของโซนด้านหน้าค่ะไปมาตั้งเร็วไปเร็วเดี๋ยวเรานะคะขึ้นไปด้านคอฟฟี่นะคะจะเป็นร้านกาแฟนะคะเป็นร้านอาหารนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวบ๊ายบายก่อนมีขนมตามมาได้เลยมันกรอบอ่ะเขากรอบหวานๆอ่ะตอนนี้นะคะคุณแม่กับพี่เต๋อนะคะรอชิมเมลอนปังกันนะคะนี่เป็นเมลอนปั่นนะคะนี่คือเมลอน
อร่อยอะค่ะอร่อยมากเลยนะคะนี่นะคะเราต้องมาชิมให้ได้นะคะที่อินโทฟาร์มนะคะทำเองปั่นเองใช่ไหมลูกพี่เต๋อเอาไม่ออกเอาไม่ออกอ่ะพี่เต๋อจ้องจะกินแต่ลูกเมลอนนะคะผลเมลอนเนื้อเมลอนที่อยู่ในแก้วนี่นะคะกลมคุณแม่กับพี่เต๋อนะคะได้ดูสำรวจดูฟาร์มทางอิโตฟาร์มเรียบร้อยนะคะนี่คุณแม่ก็จะมาทานอาหารกันนะคะนี่นะคะเป็นเมนูนะคะที่นี่นะคะมีร้านอาหารนะคะแล้วก็มีนี่ร้านน้ำนะคะพี่เต๋ออร่อยไหมคะลูกก็กินโยเกิร์ตพี่เต๋ออร่อยมากเลยพี่เต๋อเมลอนสมูทตี้ใช่ไหมอันนี้คืออะไรนี่นะเดี๋ยวคุณแม่ขอตัวสั่งอาหารก่อนนะคะว่าแต่อาหารแต่ละอย่างหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวคุณแม่ขอเลือกเมนูก่อนค่ะนะคะกับข้าวก็เริ่มมาบ้างแล้วนะคะนี่คือสเต็กหมูนะคะแล้วก็อะไรลูกเปี๊ยกปลาเปี๊ยกกุ้งนะคะอร่อยไหมพี่เต๋อพี่เต๋อบอกว่าอร่อยมากสเต็กน่าทานมากเลยควันออกฉุยๆเลยนะคะเนี่ยแบบว่าอันนี้เป็นกับแก้มเป็นเมลอนจากที่ฟาร์มเองนะคะของหวานบุ้ยไส้ไงไส้เป็นอย่างนี้นะคิดทุกอย่างที่สั่งเนี่ยอันนี้คือไก่ทอดตะไคร้นะคะตะไคร้กรอบอร่อยมากเลยอ่ะตะไคร้อร่อยลูกตะไคร้กรอบมากเลยลูกกินได้ตะไคร้เป็นยาลูกตะไคร้อร่อยมากเลยอ่ะค่ะเป็นสมุนไพรไทยนะคะกรอบมากเลยอ่ะพี่เต๋อกินสเต็กนะคะว้ายโอ้ยร้อนมากเลยควันดูควันนะโอ้ยร้อนเพิ่งมาจากเตาใหม่ๆนี่ยำอินโตฟลาอันนี้นะคะเป็นเมนูยำอินโตฟลานะคะพี่เต๋อลองชิมก่อนเลยนะคะนี่นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อนะคะได้มาเที่ยวอินโตฟาร์มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ครับทานอาหารเสร็จครับวันนี้คุณแม่กับพี่เต๋อขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ